ว่าเราไปเป็นพระเอก MV ให้เขาเออเขาปิดตั้งนานอ๋อใช่แล้วตอนเย็นออกแล้ว MV เออพี่ถามว่าทำไมเมื่อวานวันนั้นโป๊ะด้วยวันปล่อยมีโป๊ะด้วยก็ใช่ไงก็คือบอกว่าคือบอกว่าเล่าก่อนก็ได้แบบออนแอร์หลังหรือไอ้มีปล่อยค่าเท่ากันเลยนะเออใช่ใช่เช็คเรียบร้อยใช่ไปเลยไปเลยนะแต่ผมก็ลืมไปใช่ใช่ครับผมแต่เริ่มยาวแล้วเริ่มกลับมายาวแล้วพี่ถามก่อนแล้วทำไมถึงยอมอ่ะอะไรครับทำไมถึงยอมตัดผมอ่ะอ๋อมีธุระให้ตัดครับผมนี่มีประเด็นมีประเด็นให้ตัดมันยากไหมมันยากไหมกับการที่แบบว่ายื้อว่าจะตัดแค่ไหนหรือว่ายังไงก็ตอนแรกก็ไม่อยากตัดครับผมแต่ว่าด้วยเรามีงานตัวนึงแล้วกันที่มันจำเป็นจะต้องตัดครับผมเราก็เลยอ่ะยอมก็ได้ยอมพี่ลูกค้าครับตอนนั้นยอมพี่ลูกค้าใช่เราต้องตัดผมนะความรู้สึกแรกไม่เอาไม่อยากตัดเพราะว่าเอาจริงเราก็ไว้มาค่อนข้างนานเหมือนกันเราไว้มาประมาณเกือบปีครับพี่เราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าตัดไปมันก็จะเสียดายแล้วก็แบบมันจะไว้ยาวแค่ไหนตอนแรกอะแล้วตอนแรกก็จริงๆก็ประมาณนั้นแหละเราก็อยากจะไว้ยาวประมาณนั้นแหละให้มันเป็นลักไซเฉยๆให้มันมีความแฟชั่นหน่อยนะไม่มัดใจมัดใจตัวเองแหละแล้วตอนแล้วก็คือตอนนี้ก็คือยอมทรงนี้ไว้ก่อนใช่ครับผมก็เดี๋ยวทิ้งไว้อีกสักเดือน2เดือนก็น่าจะกลับไปทรงเดิมได้อยู่ครับแล้วถ้าคุณลูกค้าเรียกร้องอีกอ่ะว่าทรงนี้กำลังมาก็ตัดอีกได้ครับตัดอีกได้สำหรับครับถ้าจะต้องตัดสั้นๆได้แค่ไหนที่เกิน1มิลลิเมตรไม่ได้อะไรเงี้ยเอาจริงๆสกินเฮดก็ได้นะครับใช่เพราะจริงๆตอนช่วงมัธยมเนี่ยเราก็ตัดสกินเฮดค่อนข้างบ่อยครับผมก็เลยรู้สึกมันก็เป็นอีกหนึ่งทรงที่แบบเรามั่นใจแสดงว่าหน้าเราก็คือรอดทุกทรงไม่แน่ครับโมฮอกไม่น่ารอดลองไหมลองไหมไม่ลองดีกว่าลองแอปก่อนลองไหมใช่ครับแอปก่อนดีกว่าถามที่ไม่เป็นพระเอก MV เขาคือยังไงMV All to Myself ใช่ครับผมก็นั่นแหละอย่างที่คนได้เห็นกันเฉลยแล้วเขาปิดนานมากว่าแบบจะไปก็นั่นแหละครับผมก็ไม่รู้จะปิดทำไมการติดต่อมาทีเนี้ยติดต่อหรือว่าเพื่อนเราติดต่อมาผมขวัญนึกก่อนนะตอนนั้นน่าจะเน่ทักมาก่อนน่าจะเน่ทักมาคุยเรื่องเอ็มวีก่อนแบบอยากให้เป็นพระเอกเอ็มวีให้แล้วเราก็เลยค่อยมีโอกาสได้ไปคุยกับไบร์ทเรียกว่าเดี๋ยวไปเล่นเอ็มวีให้แสดงว่าเพื่อนเราก็มีส่วนรับรู้ใช่ครับผมแล้วตอนที่คุยกับไบร์ทเราได้ถามอะไรยังไงคุณว่าคุยยังไงก็แค่บอกว่ามึงรู้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวกูต้องเล่น MV ให้แน่แล้วเขาทำไว้ไงรอชมแล้วเรามีถามไหมว่าทำไมมึงไม่ได้เองไม่ได้ยังไม่ได้ใส่กันนะใช่ถามว่าทำไมเขาไม่เล่นเองหรือยังไม่ได้ถามเขาก็เห็นว่าเน่เลือกเราก็โอเคได้ตอนที่คุยกับเน่เขาให้คอนเซ็ปต์ยังไงว่าทำไมต้องเป็นกันต้องมาเรื่องกันเน่เขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราครับเขาอาจจะอยากเห็นอะไรมุมใหม่ๆและกันมุมใหม่ๆอะไรหลายๆอย่างในตัวเราเพราะมุมที่ผมได้เจอกับเน่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมุมแบบบอยๆเฮฮาครับผมเขาคงอยากเห็นมุมบอยๆเนี่ยความเป็นบอยเฟรนด์ตรงเนี้ยมาถ่ายทอดทุกคนได้เห็นก็แล้วเอาผมไปเล่นด้วยเพราะอย่างใน MV คือเราต้องเล่นเป็นแบบใช่แล้วผมก็ไม่เคยเล่นในบทบาทที่แบบคลั่งรักแบบเป็นแบบบอยเฟรนด์แบบความรักหนุ่มสาวมากขนาดนี้ครับผมได้เล่นก็สนุกมากขอบคุณเน่มากด้วยที่ช่วยแล้วเราบอกว่าเพื่อนเราไว้แบบว่าเราต้องเล่นเป็นข้างรักเขาบอกครับมันก็บอกงานเป็นงานเพื่อนหรือต้องถามเพื่อนไหมว่างานเป็นงานเพื่อนแล้วพอพูดงี้เราจะยังไงบ้างเราบอกได้แค่ไหนเราเลิกรักไหมหรือเขาแจ้งให้ทราบว่านี่คือลิมิตนะไม่เราก็มีการขออนุญาตก่อนแล้วขอเพื่อนหรอไม่เพราะว่าตอนแรกตอนที่เรารู้ว่าเราจะต้องถ่ายแล้วพอมันถึงใกล้วันถ่ายเนี้ยเราก็มีไลน์ไปคุยก็บอกพรุ่งนี้กูขออนุญาตนะอะไรอะไรเราต้องขออนุญาตนะครับพี่ต่อไปทำไมเราต้องขออนุญาตไม่เพราะเราต้องไปสวมบทบาทเป็นแฟนเขาไงครับคือเขาเรียกว่าอะไรการกระทำระหว่างคนธรรมดากับแฟนเนี้ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันเลยแล้วถามเขาไหมว่าการเป็นแฟนเขาต้องทำยังไงไม่ครับผมเพราะอันนี้เราไปเล่นเป็นตัวเองไงแล้วพอเขารู้ว่าเราต้องเล่นอย่างนี้เขาตามไปให้กำลังใจเราไหมหรือว่าเขาตามไปให้กำลังใจใครในกองไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แค่มีสู้ๆเอาแค่นั้นเลยก็ตามสไตล์อยู่แล้วครับผมเด็กผู้ชายบ่อยๆแต่ทำไมการถึงต้องเลือกบอกว่าต้องแต้มไปก่อนว่าเราจะไม่ไม่ก็คือเราเกรงใจไงครับผมคือด้วยความที่ถ้าพูดจริงๆเขาก็เป็นแฟนกันนี่เขาไม่ใช่เหรอเนี่ยผมเลยไม่อยากพูดอะไรเยอะเลยครับเขาบอกไม่ใช่เขาบอกแล้วผมแล้วคือเหมือนกับว่าพอเราทราบว่าเขาเป็นแฟนกันเนี่ยการที่
่เราจะไปเล่นมันก็เลยมีความรู้สึกนิดนึงเราก็เลยรู้สึกว่าเราทักไปขออนุญาตกันเถอะเพื่อความสบายใจของตัวเราแล้วก็เพื่อความสบายใจของตัวเขาด้วยแล้วตอนที่ถ่ายตังเขาไปที่กองมั้ยหรือว่าไม่ได้ไปหนูเป็นฟ้าไม่ได้ไปแต่ก็มีส่งข้อความสู้ๆอะไรแล้วเขาเห็นเอ็มวีแล้วเขาว่าไงบ้างอะไรเขาเห็นเอ็มวีแล้วเขาว่ายังไงบ้างข้อรักในข้อเขาหรือเปล่าไม่น่าเต่าไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเขาถึงบอกไม่เท่าผมไม่รู้อะไรเลยเหงื่อตกแล้วกลับถ้ากลับไม่เลิกรักพี่เขาเหมือนเดิมเราเนี่ยเราเลิกแล้วเราสั่มเรื่องของเราไปแล้วแล้วเพื่อนแต่งแล้วเพื่อนแต่งเนี่ยรู้เต็มเลยอาการอาการอะไรเขาเห็นตัวใน MV แล้วเขาให้ความคิดเห็นยังไงบ้างถามเพื่อนเป็นยังไงบ้างวะเต้นก็มีคุยก็แค่ตอนถ่ายทำอะไรแค่นี้ก็มีถ่ายรูปเซลฟี่ส่งไปให้ดูแค่นั้นแล้วมีคุยกับเนเน่ไหมว่าต้องข้างรักแบบไหนถึงจะดูเหมือนจริงข้างรักแบบไหนหรอเน่บีบมาแค่ว่าทำอะไรก็ได้ที่คนปกติเขาทำที่คนรักปกติเขาทำอะไรอย่างคือเนเน่เขาอยากให้มันมีความเดียวใน MV แล้วกันคือเขาไม่ได้อยากให้มันมีความเป็นละครหรือความเป็นซีรีส์มากแบบที่มันอาจจะมีการแบบบางจังหวะที่มันอาจจะไม่ได้เรียวมากอะไรเงี้ยคือเน่ไม่อยากได้ตรงนั้นแล้วแค่แบบใส่ความเรียวใส่ความเป็นตัวเองใส่ในสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันแล้วกันแปลว่าจริงๆในเอ็มวีคือเป็นความข้างรักของเราไม่ใช่ความข้างรักในแบบที่เน่เขาก็ใช่ครับเพราะว่าเน่เขาก็ไม่ได้อยากให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองด้วยเน่ก็อยากจะให้เราเนี่ยถ่ายทอดบทบาทตรงเนี้ยด้วยความที่ออกมาเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็สามารถยินดีกับบทบาทจริงๆตอนถ่ายทำเก่งมั้ยตรงหน้าเน่ก็เหมือนมีหน้าใครซ้อนมาหรือยังไงไม่นะเพราะก่อนถ่ายเราก็มีเหมือนมาเวิร์กช็อปกันแป๊บนึงก่อนด้วยครับผมเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมเพิ่มไปในตัวมันก็เลยทำงานครับมันก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากเดี๋ยวนะแต่ความสนิทของกัฟกับเน่คือมันในระดับไหนก็เพื่อนครับคือยังไงแล้วเพื่อนอยู่แล้วไหมคะหรือว่ายังไงก็มารู้จักตอนที่หลังจากเขารู้จักกับเพื่อนผมได้แล้วแล้วพอเรารู้จักนี้เราได้กินเค้กทุเรียนได้กินมั้ยเค้กได้ตำนานเลยได้กินแค่วันนู้นนะวันที่เขาเอาเค้กไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพื่อนผมก็ได้อันนี้ส่งกินไปด้วยในวันนั้นคือเอาไปเบิร์ธเดย์เพื่อนเราวันนั้นเป็นวันเกิดปู่กับก้อน2คนเป็นเพื่อนในแก๊งครับผมแล้วเหมือนเน่ก็เอาเค้กไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยเราก็ได้อันนี้ส่งอย่างวันนั้นในการกินเค้กด้วยก็ต้องที่ใช้คำว่าอันนี้ส่งการเป็นพระเอก MV ของเราไม่มีสิทธิพิเศษในการได้เค้กของทำไมต่อคิวเหมือนกันต่อคิวกันทุกคนเราเป็นเพลง MV เลยต้องต่อคิวเลยต่อคิวต่อคิวแต่นั่นเขาได้ก่อนเลยนะครับผมอันนั้นเขาได้สิทธิพิเศษเราเลยใช่ครับว่าเราได้อานิสงส์นะอานิสงส์จากวันนั้นมานี่เราจะฝากเน่ๆว่าเราก็อยากจะชิมไปกินชิมกันบ้างอย่างเงี้ยก็ดีครับต่อไปปังๆครับเค้กๆต่อไปว่างๆถ้าได้คิวเมื่อไหร่จะไปอุดหนุนโอเคขอบคุณครับ